ผมว่าสุดยอดนะที่สุดละอยากจะบอกว่ามันมีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับความเต็มเปี่ยมนะครับด้วยสีสันนะครับความมหัศจรรย์ของโลกรวมทั้งความคาดไม่ถึงความเต็มที่ผมว่าที่สุดของที่สุดจะรวมอยู่ในเรื่องนี้แน่นอนดูหน้าผมเนี่ยผมเป็นคนขี้กังวลหน่อย ผมอยากจะถ่ายสักพรุ่งนี้มันคงสนุกมากจริงเพราะว่าอยากจะบอกว่าคือมันเป็นนิมิตใหม่ของการแสดงของผมของกลุ่มก้อนที่เป็นแบบพี่น้องนะครับผู้ใหญ่นักแสดงคุณภาพจริงๆแม่เมาส์นะครับแม่แดงหรือทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่มัมคือทุกคนแบบโหอยากจะบอกว่าปรมาจารย์อ่ะคือผมไม่กล้านอนน้อยอ่ะนอนน้อยผมต้องโดนแน่อันนี้เราคงบอกไม่ได้นะฮะมันเป็นหนัง AV เรื่องนึงที่คุณจะต้องดูว่ามันจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นคือบางอย่างมันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกไม่ได้จริงๆบางอย่างมันต้องเกิดขึ้นเองแล้วณเวลานั้นเราตอบได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผมทำงานง่ายตลอดเพราะว่าจริงๆกับเบนเนี่ยผมว่าวันแรกที่เราทำงานด้วยกันบอกผมเต็มที่นะผมก็บอกเขาก่อนเลยผมไม่เคยเจอเขาแต่ผมก็ชอบบุคลิกเขาแล้วก็ความกตัญญูของเขาที่เขารักคุณแม่แล้วเขาทำทุกอย่างแล้วบางทีมันตอบโจทย์คือบางทีคนเรามันแค่มองตามันก็รู้แล้วสิ่งสำคัญคือผมชอบคนชัดเจนอย่างวันนึงเขาประกาศมาว่าเขาใช่คือเขาออกมาเต็มที่แล้วบางคนอาจจะมองเรื่องของความแนบของอะไรแต่ผมว่ามันความน่ารักมันคือตัวตนมันคือธรรมชาติซึ่งเขาอาจจะบอกว่าเมื่อก่อนก็ยังถูกบดบังหรือปิดบังด้วยค่ายด้วยภาพพจน์ด้วยอะไรบางอย่างแต่วันนี้มันคือตัวเขาแล้วผมก็ชอบนักแสดงร่วมตั้งแต่ภาคที่แล้วอย่างอีหมีต้องใช้คำว่าอีนะฮะอีหมีนี่ผมว่ามันเป็นคนน่ารักสำคัญคือมันไม่ใช่กระเทยอ่ะแล้วมันมาเล่นได้เป็นกระเทยขนาดนี้เหมือนผมเคยดูแพทริกสเวซี่ที่เขาเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นผู้ชายล้วนๆแล้วทำไมมันแบบเล่นกันได้ดีขนาดนี้วันนึงคงจะต้องแบบไปขอวิชาจากเขาบ้างโอ้ยผมคงไม่ใช่ซิกแพคครับผมคงโชว์ขนหน้าท้องอุ้ยของผมที่ส่วนมากชาวซิกแพคเขาไม่ค่อยมีขนกันหรอกฮะนะครับบางอย่างมันก็ต้องขายบางอย่างมันไม่ต้องมีซิกแพคก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่พวกมีซิกแพคก็ไม่มีขนแล้วคุณต้องเลือกเอาระหว่างซิกแพคกับขนผมว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทุกคนจะต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรื่องนี้กับมิ้นท์กับมิวซีซั่นที่เป็น Amazing เป็นแฟนตาซีแล้วคราวที่แล้วเขาเป็นเซเลมูนเป็นบัลเล่คริสติน่าเป็นบัลเล่แล้วภาคนี้เขาจะเป็นอะไรผมว่าตัวผมยังตื่นเต้นเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมบ้างหรือผมอาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นคนที่นี่หรือผมอาจจะเป็นวันหนึ่งอาจจะเป็นกับพวกเขาหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องคาดเดาสิ่งสำคัญคือวันนี้ที่ผมมาถ่ายกับเบนแล้วลูกผมอยากเจอน้องสมใจอยากเจอแล้วเขาก็แบบเนี่ยหนูจะถ่ายป้าจะถ่ายกับพี่เบนเลยนะเขาก็วิ่งเข้ามาแล้วบอกหนูอยากดูด้วยคำแรกที่เขามานั่งเขาบอกจูบเลยจูบเลยจูบเลยเอ๊ะมันเห็นพ่อมันเป็นอะไรพี่พ่อทำอะไรได้มากกว่าอย่างอื่นที่หนูเห็นนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องความน่ารักของเด็กก็คือลูกผมที่บอกกับผมกับเบนว่าจูบเลยมันแบบเด็กอ่ะแต่ผมสอนเขาว่าอันนี้มันคือการแสดงอันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นเรื่องจริงที่ป้าต้องไปถ่ายทอดให้คนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกที่ดูผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องมโนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้แต่ทุกอย่างมันคือการมโนแล้วมันแหมคำพูดคำว่ามโนอ่ะมันจะตายคือจริงๆแล้วไอ้คำว่าคู่จิ้นสำหรับชีวิตผมว่ามันไม่ได้สำคัญสมัยก่อนผมก็มีคู่ของผมคือคู่พระคู่นางดีกว่าก็คือนุกสุธิดาวันนี้มันเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงแล้วอยากจะขอบคุณมากว่าทุกครั้งที่ผมได้ไปเจอไม่อยากจะบอกว่าเพศที่1 2 3 4คือเดี๋ยวนี้มันไม่มีเพศอ่ะแล้วก็จะแฮปปี้มากพี่ฮาร์ทโอ้โหน้องน่ากลัวกับอีมิวอีกเต็มที่ฮะสำหรับมิ้นกับมิวนะฮะผมว่าภาคนี้เป็นภาคที่ Amazing ที่สุดแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นสำหรับมิ้นกับมิวกับพี่ฮาร์ทคุณต้องติดตามชมนะครับใช่มั้ยฮะ